สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวจังหวัดเชียงใหม่ CM108.com ทุกๆคนนะคะต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะที่เมื่อสักครู่นะคะเกิดข้อผิดพลาดทางด้านในส่วนของภาพแล้วก็เสียงนะคะทำให้การไลฟ์สดต้องหยุดชะงักไปสักครู่หนึ่งนะคะน้องเขาขิงกับทีมงานก็ต้องขอกราบอภัยทุกๆท่านเป็นอย่างสูงด้วยนะคะที่ทำให้ขาดช่วงขาดตอนขาดจังหวะในการพาชมกับสถานที่แห่งนี้เลยค่ะร้านชาพูลินค่ะฟู้ดแอนด์คาเฟ่นะคะซึ่งร้านจะตั้งอยู่ที่สันกำแพงบ่อสร้างเส้นสายเก่านะคะอยู่ที่สันกำแพงเชียงใหม่นั่นเองสำหรับคนไหนที่มาไม่ถูกนะคะมาเข้ามากันใหม่กันเมื่อสักครู่นะคะน้องเข้าขิงพาทุกคนนะคะไปชมแล้วทั้งบันไดสวรรค์นะคะที่มีความสูงกว่า27ขั้นบันไดนะคะสูงกว่า 5.4 เมตรเลยนะคะเมื่อสักครู่พราไปขึ้นกันเรียบร้อยแล้วใครดูไม่ทันไปดูอีกไลฟ์สดหนึ่งนะคะที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้ย้อนหลังกันได้เลยหรือว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะพาผ่านไปเฉียดๆกันนิดหนึ่งละกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พาเข้าไปนะคะก็คือจะเป็นในทุ่งส่วนของทุ่งปอเทืองก็พาชมกันแล้วตอนนี้มาในส่วนของคาเฟ่กันบ้างนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะอ่ะเข้ามากันแล้วหรือยังท้ายไลฟ์สดนี้มีแจกส่วนลดสุดพิเศษนะคะมากมายหลายอย่างเลยนะคะสำหรับร้านชาพูลินนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคาเฟ่กันดีกว่าตอนนี้เขาจะมีเมนูแนะนำนะคะสปาเกตตี้ผัดซีฟู้ดนะคะแล้วก็จะมีข้าวผัดต้มยำกุ้งสเต็กแซลมอนชาพูลินซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสูตรของทางร้านเองนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกหลายๆอย่างมากมายเดี๋ยววันนี้กระซิบนิดนึงว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชิมอาหารของชาพูลินกันด้วยตามเข้ามาทางด้านในกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนค่ะขออนุญาตเข้ามาดูในส่วนของเมนูเครื่องดื่มกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีพี่ๆพนักงานนะคะคอยต้อนรับแบบนี้ตอนนี้เมนูเครื่องดื่มใหม่ล่าสุดของทางร้านคือตัวไหนบ้างคะจะเป็นชานมไข่มุกค่ะแล้วก็จะเป็นตัวโกโก้มินค่ะเป็นชานมไข่มุกนะคะทุกคนค่ะซึ่งเดี๋ยวให้พี่เขาเตรียมให้เลยดีกว่าขอ1ตัวเลยค่ะที่เด็ดที่สุดนะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะชาพูลินเขามีเมนูเครื่องดื่มใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เป็นชานมไข่มุกซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นกันด้วยค่ะทุกคนค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซื้อชานมไข่มุก1แก้วแถมฟรีๆเลยอีก1แก้วนะคะใครอยากจะได้ชานมโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ชานมไข่มุก1แถม1นะคะอย่าลืมแวะเวียนมาที่ร้านชาพูลินกันได้เลยนะคะซึ่งร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10โมงไปจนถึง1ทุ่มนะคะเปิดทุกวันเลยแต่ว่าในส่วนของโปรโมชั่น1แถม1ที่เป็นชานมไข่มุกเนี่ยจะต้องมาเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะและนอกจากเครื่องดื่มนะคะที่เรามาสั่งกันตอนนี้แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของหวานนะคะบอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องคาเฟ่มากๆไม่ว่าจะเป็นฟู้ดนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มของหวานอะไรพวกนี้มีครบหมดเลยนะคะใครที่มาไม่ถูกนะคะทุกคนค่ะสามารถเสิร์ชใน Google Map ได้เลยนะคะว่าร้านชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่นั่นเองว้าวมาแล้วได้แล้วนะคะทุกคนค่ะซื้อ1แถม1นะคะโปรโมชั่นนี้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะได้แบบว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะต้องมาได้แล้วที่ร้านชาพูลินอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศทางด้านนอกกันเลยดีกว่าที่นี่เขามีพื้นที่มากกว่า27ไร่เลยนะคะทุกคนคะใครชมไลฟ์สดเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็จะทราบดีว่าเอ้ยน้องข้าวหิงพาทุกคนไปชมบรรยากาศทางด้านนอกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวให้ชมจากจุดนี้เลยละกันสำหรับตรงนี้นะคะทุกคนคะจะเป็นบันไดสวรรค์นะคะที่จะพาทุกคนไปเช็คอินตรงเส้นขอบฟ้าเลยเมื่อสักครู่น้องข้าวหิงขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนคะบอกเลยว่าอุ้ยใจสั่นเย้ามากเลยนะเจ้าทุกคนค่ะมันมีความตื่นเต้นแล้วก็ถ่ายภาพออกมาได้สวยมากๆซึ่งใครหลายๆคนที่แวะมาเที่ยวที่ร้านชาพูลินสันกำแพงเชียงใหม่นะคะก็เคยมาแล้วนะคะไม่ว่าจะได้ขึ้นไปด้านบนหรือว่าจะถ่ายภาพกับทุ่งหญ้าที่สำคัญนะคะที่นี่เขามีน้องช้างค่ะช้างตัวเป็นๆเลยค่ะทุกคนค่ะช้างเป็นๆเนี่ยนะคะให้มาต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยซึ่งใครที่อยากจะให้น้องข้าวขิงพาไปหาน้องช้างไปให้อาหารน้องช้างนะคะท้ายไลฟ์สดนี้ไปแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปทานข้าวกันก่อนตอนนี้เริ่มหิวกันแล้วค่ะชานมไข่มุก1แถม1นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทุกคนคะขอจิ้มนิดนึงนะเจ้าไปกันเลยค่ะทุกคนพื้นที่กว้างขวาง27ไร่เลยนะคะนอกจากจะมีในส่วนของบันไดสวรรค์แล้วเนี่ยยังมีทุ่งปอเทืองนะคะและก็ที่สำคัญที่นี่เขามีรีสอร์ทด้วยนะทุกคนเนี่ยทางด้านนี้นะคะจะเป็นแบบว่ารีสอร์ทนะคะให้ทุกคนสามารถได้แบบว่าแวะมาพักผ่อนกันได้ซึ่งรีสอร์ทนะคะจะแบบว่าเป็นหลังนะคะใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนกับฝูงกับครอบครัวนะคะหลังหนึ่งราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาทเท่านั้นถูกมากนะคะใครที่แบบว่าโอ๊ย
อยากจะได้แบบวิวดีๆบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆนะคะถ่ายรูปสวยๆก็ต้องแวะมาที่ร้านชาบูรินกันเลยค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปกินข้าวกันก่อนเนาะอุ๊ยว่าทุกคนจ้องดีกว่างามเหลือเกินนะเจ้าน้องข้าเจ้าขอน้องข้าขี่ขออนุญาตนิดนึงมีความจ้องนิดนึงอ่ะยังไงยังไงอ้าวยังไงตึ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 งหมายเลขหนึ่งน้องข้าวขิงผู้จริงใจและสวยงามสวัสดีเจ้าเฮลโลอ่ะปอละทุนยังเจ้าอ่ะเดี๋ยวพามาทานอาหารกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับตรงส่วนของตรงนี้นะคะอุ้ยมาแล้วค่ะทุกคนค่ะขออนุญาตวางจ้องกันก่อนนิดนึงใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนค่ะสำหรับเมนูของร้านชาพูลินนะคะบอกเลยว่ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะเยอะแยะมากมายเลยทุกคนดูแซ่บ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 สำหรับเมนูนะคะอาหารคาวอาหารหวานที่ร้านชาพูลินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราให้ดูกันทีละตัวก่อนเลยดีกว่านะคะและที่สำคัญที่นี่เขามีครัวซองกันด้วยนะคะซึ่งครัวซองเนี่ยจะทำสดใหม่นะคะทำสดทำใหม่ในทุกๆวันเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำกันหน่อยดีกว่าทุกคนอะทุกคนอยากให้น้องข้าวขิงจิมมาอย่างเจ้าบอกมาได้เลยเดี๋ยวน้องข้าวขิงจะชิมให้นะคะทุกคนค่ะสำหรับร้านชาพูลินจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะคะไปจนถึงเวลาประมาณ1ทุ่มเลยทีเดียวใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอะเดี๋ยวเริ่มต้นจากเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านกันก่อนเลยละกันนะคะทุกคนตัวนี้กันเลยละกันค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้จะเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะคะจะเป็นสูตรของทางชาพูลินร้านเราเลยนะคะถ้าใครๆมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ให้ได้นะคะสเต็กปลาแซลมอนเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยละกันที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะจะมีรสชาติแบบอร่อยกลมกล่อมนะคะขนาดไหนนะมาสเต็กปลาแซลมอนสูตรเด็ดของชาพูลินนะคะทุกคนค่ะให้ดูตรงเนื้อปลากันก่อนเดี๋ยวเขาชิมกันก่อนนิดนึงเขามีซอสราดมาเขาบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านเองนะคุณพี่อ่ะตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะคุณพี่ค่ะ250บาทค่ะ250บาทเท่านั้นแต่ว่ารสชาติดีมากขออนุญาตมุ่งมาฝั่งนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นแบบอาจจะเห็นบรรยากาศได้ไม่ทั่วถึงนะคะอยากให้ทุกคนเห็นแบบว่าภูเขาหลายล้อม360องศาเลยใครที่เคยมาเที่ยวชาพูลินรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีทั้งของข้าวของหวานเครื่องดื่มนะคะมีครบเลยนะคะและที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่น1แถม1ในส่วนของชานมไข่มุกแบบนี้ด้วยเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านนะคะก็ดูดมาขึ้นมาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้ค่ะคุณพี่ชื่อว่าเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดซีฟู้ดค่ะสปาเกตตี้ผัดซีฟู้ดนะคะมาลองกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับสปาเกตตี้ผัดซีฟู้ดนะคะรสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยทุกคนข้างล่างแบบเครื่องเขาแน่นมากนะคะให้ทุกคนดูเครื่องเขาก่อนลองดูกันก่อนเลยละกันสำหรับสปาเกตตี้ผัดซีฟู้ดเมื่อสักครู่รองตัวที่เป็นสเต็กไปเรียบร้อยแล้วถือว่ารสชาติอร่อยเลยนะคะทุกคนครับใครที่มาเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าจะต้องสั่งตัวสเต็กเนี่ยแน่นอนเลยแต่สำหรับคนไหนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องสเต็กอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นแบบสปาเกตตี้ก็ได้นะและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มแล้วก็มีตัวของหวานด้วยนะคะบอกเลยว่ามาที่นี่อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจแน่นอนบรรยากาศก็ดีๆนะคะทุกคน27ไร่กันเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตชิมสปาเกตตี้ก่อนตัวนี้เครื่องเขาแน่นมากเห็นผิวเผินแล้วเหมือนเครื่องจะไม่ค่อยแน่นนะแต่ว่าอันนี้เครื่องแน่นมากเต็มปากเต็มคำมากนะคะทุกคนค่ะส่วนตัวแล้วชอบอันนี้สปาเกตตี้คือมันมีความแบบว่านัวของเครื่องอยู่ในนั้นแบบเต็มปากเต็มคำมาก
คือเรามองผิวเผินแล้วทำไมเครื่องมันน้อยจังอะไรเงี้ยแต่คือมันอยู่ด้านล่างนะคะทุกคนค่ะคนปุ๊บเนี่ยมีความแบบเหนียวนุ่มในคำเดียวแล้วก็แบบเครื่องเต็มมากเต็มปากมากมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งนะคะทุกคนเรามาชิมดูดีกว่าข้าเจ้าก็ยังไม่เคยกินเนาะข้าวผัดต้มยำกุ้งเนี่ยนี่เพิ่งเคยได้ยินนะคะลองมาชิมดูก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวชิมให้ครบเลยก่อนที่เราจะพาทุกคนไปทัวร์กันต่อเดี๋ยวท้ายไลฟ์สดนี้จะพาทุกคนไปหาน้องเสถียรกันด้วยนะคะน้องเสถียรก็คือช้างน้อยช้างเต้นเนี่ยเจ้าอายุ18ปีและที่สำคัญน้องสถานะโสดนะคะใครที่แบบว่ามีช้างไผ่จะมีช้างทุกคนใครที่แบบว่าช้างโสดนะคะมีสัตว์เลี้ยงเป็นแบบน้องช้างโสดเนี้ยสามารถมาจับคู่กับน้องเสถียรได้อื้อหอมเครื่องเทศมากขอชิมตัวที่เป็นกุ้งเลยแล้วกันต้มยำกุ้งนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นมาในเสิร์ฟในรูปแบบของข้าวผัดนะคะเครื่องเทศครบมากอ่ะมีอีกหนึ่งเมนูค่ะสำหรับสลัดทูน่านะคะทุกคนค่ะลองชิมดูเลยแล้วกันน้ำสลัดดีมากหิวข้าวแหละดูออกกินไม่หยุดเลยนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตเคี้ยวก่อนชานมไข่มุกอร่อยอ่ะโปรโมชั่น1แถม1นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใครที่แวะมาที่ร้านชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่นะคะอย่าลืมมาสั่งชานมไข่มุกตัวนี้ด้วยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเอาล่ะของคาวก็แบบว่าชิมกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมาในส่วนของของหวานกันบ้างดีไหมเพราะว่าที่นี่เขามีเมนูใหม่มาแนะนำค่ะนั่นคือครัวซองนั่นเองทุกคนคะครัวซองอบสดใหม่ทุกวันและที่สำคัญมีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวย้ายที่นั่งกันก่อนดีกว่าเพราะว่าแบบมีความจริตนิดนึงอะเนาะคือที่ร้านชาพูลินนะคะเขาจะมีความแบบว่าที่นั่งบริเวณภายในร้านเนี่ยคือเขาจะมีที่กว้างขวางกว่าแบบว่า27ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความกว้างขวางของเขาเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้คุ้มนิดนึงอะตรงนี้กินของคาวพอละเดี๋ยวไปกินของหวานต่อซึ่งน้องเขาขิงก็ได้เลือกที่นั่งนะคะที่สวยสดงดงามให้กับทุกคนได้นั่งชมบรรยากาศกันแล้วอ้าวชาดามมาแล้วสำหรับในส่วนของที่นั่งทานของหวานของเรานะคะทุกคนค่ะร้านชาพูลินนะคะจะตั้งอยู่ที่สันกำแพงบ่อสร้างสายเก่านะคะสำหรับคนไหนที่มาไม่ถูกนะคะสามารถดูในแคปชั่นได้เลยน้องข้าวขิงปักหมุดโลเคชั่นไว้ให้แล้วซึ่งร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงไปจนถึง1ทุ่มเลยนะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเดี๋ยวขออนุญาตดูกันก่อนว่าภาพชัดเสียงชัดกันหรือเปล่านะคะมีคนบอกว่าทักทายมาแล้วนะคะว่าสวัสดีครับคุณพี่เอแคร์ถามมาว่าช้างมีถึงกี่โมงคะช้างมีทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มเลยนะคะสามารถไปให้อาหารน้องช้างได้ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ขออนุญาตทานเมนูอาหารกันก่อนเดี๋ยวน้องข้าวขิงจะพาทุกคนนะคะไปหาน้องช้างเสถียรนั่นเองเดี๋ยวจะไปให้อาหารน้องช้างกันเนาะแต่ขอกินแบบว่าครัวซองฉ่ำๆกันก่อนซึ่งครัวซองที่นี่นะคะอ่ะขออนุญาตแบบว่าเอาเครื่องดื่มหลบนิดนึงอุ๊ยเห็นไหมเมื่อกี้นอกจากชานมไข่มุกแล้วเขายังมีตัวนี้เป็นโกโก้มินนะคะทุกคนค่ะตัวนี้ก็เมนูใหม่เหมือนกันนะคะก็ซื้อ1แถม1นะในส่วนของชานมไข่มุกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เครื่องดื่มเป็นพวกโซดาอิตาเลียนโซดาเป็นพวกชากาแฟนี่ก็มีครบเลยนะคะสำหรับคนไหนที่อยากได้แบบว่าสถานที่ทานข้าวหรูๆนะคะทานกาแฟจิบกาแฟแลภูเขาถ่ายรูปคู่กับปอเทืองนะคะถ่ายรูปบนบันไดสวรรค์เช็คอินตรงจุดขอบฟ้านะคะต้องแวะมาที่ชาพูลินสันกำแพงเชียงใหม่เลยมาดูในส่วนของครัวซองกันดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่ครัวซองเด็ดมากมี4รูปแบบ4สไตล์เลยนะคะทุกคนอย่างอันนี้จะเป็นครัวซองแบบว่าออริจินอลใช่ไหมคะคุณพี่ขาตัวนี้จะเป็นครัวซองแบบว่าไม่ได้มีแต่งหน้าตกแต่งหน้าด้วยอะไรใดๆทั้งนั้นเป็นครัวซองแบบออริจินอลแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นครัวซองช็อกโกแลต
นะคะตัวนี้เป็นครัวซองช็อกโกแลตนะคะราคาอุ๊ยตัวโตมากอ่ะครัวซองอ่ะโตกว่ามือข้าเจ้าเห็นนะเจ้าทุกคนค่ะตัวใหญ่ขนาดปกติน้องข้าวกิ่งเคยเห็นแต่ครัวซองตัวเล็กๆนะคะนี่ครัวซองตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นในส่วนของตัวนี้เป็นครัวซองแอลมอนด์นะคะสำหรับคนไหนที่แบบว่าชอบแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นเลยแต่ที่อยากแนะนำมากๆเลยนั่นคือตัวนี้มีคาราเมลราดด้วยเป็นครัวซองแมคคาเดเมียเดี๋ยวก่อนชิมตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกค่ะคอครัวซองแมคคาเดเมียนะคะตัวนี้เนี่ยใครหลายๆคนจะมาจะเลือกทานแบบไหนก็ได้นะแต่น้องข้าวเขียนขอตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าสีสันน้องเขาแบบว่าฉูดฉาดน่าทานมากมีในส่วนของเมล็ดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแบบว่าราดคาราเมลนะคะดูแล้วหน้าตาน่าทานมากขอทานตัวนี้เลยละกันนะคะซึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่าถูกมากๆราคาเริ่มต้นเพียงชิ้นละประมาณ60บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนขาใครที่มาร้านชาพูลินเนี่ยต้องสั่งครัวซองนะโอ้ขอสุมาเจ้าทุกคนขาขออนุญาตยกย้ายก่อนหุ้ยก็เต็มโต๊ะไปหมดนะเจ้าก็กินบะเซียงกัดจะเอี่ยนะทุกคนนะอ่ะในส่วนของครัวซองจับได้ไหมเนี่ยอยากจับมากเลยอะขออนุญาตจับนะคะทุกคนปุ้นจะหั่นก่อบะหมี่ไผ่หั่นเนาะมีคนหั่นก่อบะหมี่เนี่ยทุกคนดูสิชิ้นใหญ่มากขออนุญาตแบบนี้เลยแล้วกันนะคะไม่ขอใช้ช้อนใดๆทั้งสิ้นขออนุญาตแบบว่าเปิดดูข้างในกันก่อนอุ๊ยคือเห็นความกรอบความสดความใหม่มากอะตัวนี้นะคะที่เป็นครัวซองเนี่ยเขาทำสดใหม่ทุกวันนะคะทุกคนขาและที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับคนไหนนะคะที่แวะเข้ามาแล้วแบบว่าอยากทานครัวซองนะคะทุกคนขาซื้อครัวซอง1ชิ้นนะคะแถมฟรีเครื่องดื่ม1แก้วแต่ว่าตัวนี้นะคะก็ต้องแบบว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงจุดเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะว่าเขาแถมตัวไหนอะไรยังไงแต่ซื้อครัวซอง1ชิ้นแถมเครื่องดื่ม1แก้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ขออนุญาตชิมก่อนเลยละกันสำหรับครัวซองแมคคาเดเมียนุ่มมากคือกินแล้วรู้เลยว่าเขาแบบอบสดใหม่ทุกวันมากแต่ย้ำนิดหนึ่งนะคะว่าสำหรับโปรโมชั่นที่ซื้อครัวซองและแถมเครื่องดื่มเนี่ยจะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์และก็เฉพาะช่วง10โมงถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้ต้องมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงเท่านั้นมันจะดูมูมามเกินไปหรือเปล่าตรงที่ราดข้างหน้าอร่อยมากเลยอ่ะคาราเมลอ่ะแต่งตัวเหมาะฮะพี่ตากล้องตะโกนมาบอกว่าแต่งตัวเข้ากับธีมมากขอเป็นคุณหญิงคุณนายสักวันปอปอทุกคนว่าด้วยเรื่องของกลิ่นต่ออันเอียงก็ใครที่มาที่นี่แล้วอยากสั่งครัวซองนะถ้าให้น้องข้าวขิงแนะนำนะอันนี้แนะนำแบบบ้านเฮาเลยเนาะขอแนะนำตัวนี้ที่เป็นแมคคาเดเมียนะคะทุกคนค่ะอันนี้อร่อยส่วนตัวที่เป็นแบบว่าออริจินอลเนี่ยคือเมื่อกี้ได้ลองกินตัวครัวซองเข้าไปละตัวที่เป็นแป้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแบบว่าอร่อยนะคือเรารู้เลยอะว่าเขาทำสดใหม่ทุกวันนะคะแถมยังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะยังมีโปรโมชั่นด้วยที่เป็นโปรโมชั่นในส่วนของครัวซองซื้อครัวซอง1ชิ้นแถมฟรีเครื่องดื่ม1แก้วนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงจุดเคาน์เตอร์ทางด้านในที่น้องข้าวขิงพาไปชมเมื่อสักครู่เลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา10โมงไปจนถึงเที่ยงและในส่วนของเครื่องดื่มนะคะนอกจากจะมีเครื่องดื่มเย็นๆทั้งแบบในรูปของแบบเย็นปั่นเรียบร้อยแล้วก็ยังมีในส่วนของแบบร้อนด้วยนะคะทุกคนค่ะตัวนี้เป็นลาเต้ร้อนใช่ไหมคะคุณพี่ขาในส่วนของลาเต้ร้อนตัวนี้ว้าวเปี้ยนจะรีบตกไปเห็นละกะอันนี้ขออนุญาตหอปิกบ้านนะเจ้าทุกคนค่ะคาเดเมียเนี่ยหอปิกบ้านไปหอปิกบ้าน หอกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตหอปิกบ้านนิดหนึ่งตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของไอศครีมไอโคกาโต้ค่ะต้องราดไหมคะราดค่ะว่าแล้วก็อุ้ยอันนี้มันจะร้อนๆนะทุกคนค่ะราดเลยชุรับ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 ปอก่อนอยากราดประมาณนี้เดี๋ยวขอลองชิมก่อนไม่เคยกินอ่ะทุกคนขอชิมนิดนึง
ใครที่อยากมาแบบว่าสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะที่ชาพูลินสามารถแวะเข้ามาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เอ้ยมาใจทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่10โมงไปจนถึงทุ่มนึงแต่ในส่วนของโปรโมชั่นครัวซองนะคะซื้อครัวซอง1ชิ้นแถมฟรีน้ำ1แก้วนะคะอันนี้จะได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะอันนี้มันจะมีไอศกรีมอ่ะทุกคนแล้วเราก็ราดตัวที่เป็นกาแฟเมื่อกี้ลงไปแล้วมันจะได้ความแบบหอมของกลิ่นกาแฟความเย็นของไอศกรีมชุ่มฉ่ำมากดีโอ้เย็นเคี้ยวเย็นนะคะทุกคนคะเมื่อกี้ชิมน้ำตัวนี้ไปแล้วอันนี้ไฮโซฮารุฮารามากจะมีไผ่ดักตบน้องข้าวขิงก่อนเอาแต่ยองนะคะทุกคนคะนอกจากโปรโมชั่นครัวซองแล้วนะคะยังมีในส่วนของโปรโมชั่นซื้อ1แถม1สำหรับชานมไข่มุกของร้านชาพูลินนะคะตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะคะซื้อ1แถม1ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นใครมา2ท่านนะคะซื้อแก้วเดียวได้2แก้วแต่จ่ายราคาแก้วเดียวเท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นดีๆกับร้านชาพูลินแบบนี้ค่ะและยังมีอีก1โปรโมชั่นนะคะสำหรับคนไหนที่เป็นวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะทุกคนโปรโมชั่นวันเกิดนะคะสำหรับคนไหนที่เป็นวันเกิดเจ้าของวันเกิดนะคะจะได้รับเค้กไปเลยฟรีๆ1ชิ้นนะคะเพียงแค่แสดงหลักฐานนะคะบัตรประชาชนเข้ามาเท่านั้นเองก็จะได้รับเค้กฟรีไปเลย1ชิ้นเท่านั้นนะคะทุกคนคะซึ่งเป็นโปรโมชั่นวันเกิดแบบยาวๆเลยใครมีวันเกิดแล้วอยากมาจัดงานวันเกิดที่นี่สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ในแฟนเพจของชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่ไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคะอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกับน้องช้างกันดีกว่าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปหาน้องช้างเสถียรกันซึ่งจะอยู่บริเวณทางนะเจ้าทุกคนไก่อยู่นะคะแต่ระหว่างเดินทางไปขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันก่อนนิดหนึ่งนะคะนอกจากร้านชาพูลินนะคะจะมีในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มแบบนี้แล้วนะคะก็ยังมีจุดถ่ายภาพต่างๆมากมายเลยให้ทุกคนได้แวะเวียนเข้ามานะคะมีทั้งบันไดสวรรค์นะคะทุกคนที่มีความสูงกว่า 5.4 เมตรนะคะมีกว่า27บันขั้นบันไดนะคะและยังมีในส่วนของอุโมงค์ไม้ไผ่ค่ะทุกคนมีความยาวกว่า 300-400 เมตรเลยและที่สำคัญค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีแบบว่าทุ่งปอเทืองให้ทุกคนได้ถ่ายภาพสวยๆงามๆกับทุ่งดอกไม้กันด้วยนะคะมีรีสอร์ทด้วยสำหรับคนไหนที่แบบว่าอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจแบบค้างคืนกันนะคะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านชาบูลินเขามีรีสอร์ทเป็นหลังๆเลยนะคะทุกคนคะมีมากกว่า10หลังเลยนี่ไงทางด้านซ้ายมือของน้องข้าวขิงนะคะก็จะเป็นตัวรีสอร์ทที่บ้านเป็นหลังๆเลยนะคะอันนี้สามารถแวะเข้ามาในส่วนของที่สามารถมาพักผ่อนกันได้ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อหลังเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมน้องช้างเสถียรกันดีกว่าระหว่างข้างทางนะคะที่เราไปในสองข้างทางนี้ก็จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเต็มที่แบบภูเขาล้อมรอบ360องศาเลยค่ะทุกคนค่ะจะเห็นบันไดสวรรค์สูงตะการตาซึ่งบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยบันไดสวรรค์สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเป็นจุดเช็คอินที่เส้นขอบฟ้าค่ะจะพาทุกคนจิบกาแฟแลน้องช้างถ่ายรูปข้างทุ่งปอเทืองนั่นเองสองข้างทางก็จะมีดอกไม้เยอะแยะมากมายบอกเลยว่าจุดถ่ายภาพที่นี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคือด้วยความพื้นที่กว่าทั้งหมดแบบ27ไร่อะค่ะทุกคนคะเดินยังไงก็ไม่หวั่นไม่ไหวแน่นอนซึ่งนอกจากที่แบบว่าจะมีภาพสวยๆกลับไปแล้วยังได้ทานอาหารในราคาสุดพิเศษนะคะซึ่งมีโปรโมชั่นมาแจกทุกคนมากมายเลยสำหรับวันนี้ย้ำโปรโมชั่นทีหนึ่งละกันไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ชานมไข่มุกนะคะมาใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นครัวซองอบสดใหม่ทุกวันนะคะซื้อครัวซอง1ชิ้นแถมเครื่องดื่มฟรี1แก้วซึ่งโปรโมชั่นนี้เนี่ยใช้สิทธิ์ได้แค่ประมาณ10โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นและอีกโปรโมชั่นหนึ่งค่ะเป็นโปรโมชั่นวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะสำหรับคนไหนที่เป็นเจ้าของวันเกิดนะคะแล้วมาเที่ยวที่ร้านชาบูลินนะคะรับตัวที่เป็นเค้กไปฟรีๆเลย1ชิ้นนะคะทุกคนค่ะเพียงแสดงหลักฐานกับ
พนักงานภายในร้านนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเพราะที่นี่ร้านเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา10โมงไปจนถึงประมาณ1ทุ่มใครที่มาไม่ถูกนะคะน้องข้าวขิงปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในแคปชั่นนะคะเข้าไปกด Google Map กันได้นะคะทุกคนคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเช็คโปรโมชั่นเช็คราคากันก่อนได้บนแฟนเพจชาพูลินFood and Cafe นั่นเองค่ะซึ่งร้านจะตั้งอยู่ที่สันกำแพงนะเจ้าค่ะเจ้าเป็นสาวจ้างทุกคนจ้างจ้างอุ้ยอุ้ยสะดุ้งสะดุ้งตกใจนะคะทุกคนค่ะขออภัยนิดนึงเพราะตอนนี้เรามาถึงตรงจุดที่เป็นแบบว่าน้องเสถียรกันแล้วเดี๋ยวเราให้อาหารน้องเสถียรกันก่อนเลยนิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะขออนุญาตอ่านบันไดว่ะ คือเมื่อกี้เหลือไปเห็นคอมเมนต์ของพี่ท่านหนึ่งนะคะพิมพ์มาอะไรเกี่ยวกับบันไดสักอย่างน้องข้าวขิงจะพูดว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยละกันระหว่างที่พาไปชมน้องเสถียรนะคะน้องเสถียรเป็นช้างพันธุ์ไทยนะคะทุกคนค่ะอายุ18ปีแล้วอุ้ยน้องตัวใหญ่มากเลยไม่กล้าเข้าใกล้น้องเลยนะคะน้องใจดีหรือเปล่าเนาะซึ่งน้องเสถียรนะคะจะมาจากอำเภอแม่แจ่มนะคะทุกคนใครที่อยากมาให้อาหารน้องเสถียรนะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้ที่ร้านชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่นะคะอ่ะสำหรับคอมเมนต์ที่สอบถามกันเข้ามาใกล้บ้านเราเลยไปมาแล้วแต่ยังไม่มีบันไดลอยฟ้าตอนนี้นะคะเขามีบันไดลอยฟ้ากันแล้วนะคะทุกคนขาสามารถแวะขึ้นมาถ่ายภาพสวยๆบนบันไดสวรรค์ของชาพูลินได้และทางด้านซ้ายมือเห็นไหมทุกคนเขาจะมีแบบว่าทุ่งปอเทืองกว้างขวางมากและที่สำคัญมีเถียงนาสามารถนั่งทานอาหารได้นะคะทุกคนคะนั่งทานอาหารบริเวณนี้ได้แล้วก็จะมีสะพานไม้ไผ่มีชิงช้านะคะสามารถเดินได้สุดลูกหูลูกตาเลยถ่ายภาพได้ทุกจุดทุกมุมเลยจริงๆนะคะคนนี้อ่านคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งละกันนะคะทุกคนคะเขาบอกว่าต่อเดียวดังได้ตึงไล่น้องข้าวขิงนั่นแหละเจ้าเสียงดังขนาดเลยขอสมาอภัยทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปหาน้องเสถียรกันก่อนนะคะทุกคนคะซึ่งน้องเสถียรเป็นช้างไทยมาจากอำเภอแม่แจ่มนะคะตอนนี้น้องอายุได้ประมาณทุกคนใจดีสู้เสือเว้อเดี๋ยวก่อนเด้อครั้งนั้นก็เจอเสือหลับแล้วก็ไปหาเสือไปเดี๋ยวก็มาหาจ้างอ่ะอายเจ้าช่วยตายโอ้ยน้องเสถียรเดี๋ยวเอาไอ้ล่อว้าทุกคนอันนี้ของจริงกลัวของจริงไม่ใช้สแตนด์อินใดๆเลยสำหรับคนไหนที่อยากแวะมาหาน้องเสถียรนะคะจริงๆแล้วน้องน่ารักนะคะดูสิน้องอยากเล่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะให้พี่ๆเขาได้แบบว่าจัดเตรียมน้องให้เรียบร้อยก่อนก็คือน้องข้าวขิงถืออ้อยมาล่อนั่นเองนะคะทุกคนคะใครอยากแวะมาหาน้องเสถียรนะคะสามารถแวะมาให้อาหารน้องแบบนี้ได้นะคะทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา10โมงไปจนถึงประมาณทุ่มนึงนะคะทุกคนสามารถถ่ายภาพกับน้องได้ไหมคะถ่ายภาพกับน้องได้ถ่ายรูปได้เล่นได้จับได้หอมแก้มก็ได้หอมแก้มก็ได้ด้วยอุ้ยทำยังไงอ่ะน้องขอหอมแล้วมาทางเพศมาทางเพศเสถียรน้องอายุ18ปีนะคะตอนนี้ยังโสดโสดอยู่ทั้งนี้ยังโสดโสดอยากเอารักมาโหลดโหลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดแม่นก่อฟ้ามาโปรดแม่นก่อโอ้โหขออนุญาตเทียบตัวกันก่อนนิดนึงนะคะทุกคนค่ะน้องตัวใหญ่มากเลยไม่กล้าทำอะไรเลยตอนนี้ไม่กล้ากระโตกกระตากเลยเอ้ามีการกระดิกงวงเนี่ยทุกคนเอ้ยยังไงล่ะเสถียรเสถียรหนูโสดหรือเปล่าลูกหนูโสดใช่ไหมหนูอย่าทำอย่างนี้พี่กลัวลูกน้องอายุ18ปีนะคะทุกคนค่ะแต่น้องตัวใหญ่กว่าข้าวขิงอีกนะคะบอกเลยว่าอบหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วลูกกินมาได้แล้วลูกคุณพี่นี่แบบว่าสามารถถ่ายภาพแบบไหนได้บ้างคะอันนี้นะครับนี่คุณให้คุณพี่สอนก่อนว่าถ่ายภาพไม่ใช่ยืนใกล้ๆนี้เลยครับยืนที่งวงหรือที่ปากก็ได้นี่ครับเออคุณพี่อยู่ตรงนี้อย่าไปไหนไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวหรอประมาณนี้ทำตัวสบายสบายจับงวงนะครับใกล้ชิดใกล้สบายสบายแล้วทำไมเขารู้สึกว่าเขาใกล้ชิดขนาดนั้นคุณพี่ดูแลน้องมานานแล้วหรือยังคะตั้งแต่ตัวเล็กครับตั้งแต่ตัวเล็กเลยเมื่อก่อนน้องตัวแค่ไหนก็ประมาณ100โลนะครับ100โลแล้วตอนนี้ล่ะคะประมาณ 2,500 กิโลตัวโตมากนะคะใครอยากแวะมาให้อาหารน้องเสถียรนะคะก็สามารถแวะมาจับได้เนาะ
โอ้ยน้องเสถียรน่ารักมากเลยก็ดูแบบว่าเออกระเหลิกนิดนึงน้องสามารถเล่นน้ำได้ไหมคะเป่าน้ำได้ครับอ๋อสามารถเป่าน้ำได้จะมีตรงบริเวณทางด้านซ้ายมือนะคะทุกคนค่ะที่น้องสามารถลงเล่นน้ำได้นะคะน้องตัวโตมากถ้าเทียบกับน้องข้าวขิงใครอยากมาดูน้องช้างให้อาหารน้องช้างแบบนี้ที่ชาพูลินนะคะเขามีน้องเสถียรคอยต้อนรับนะคะน้องน่ารักมากเลยดูสิคือน้องอ่ะไม่ยอมให้แบบไม่ยอมกินอ้อยเลยเอาไปติ๊กๆแต่ทำไมไม่กินอ้อยเลยน่ารักมากๆเลยใครอยากแวะมาหาน้องเสถียรแบบนี้นะคะได้เลยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานะคะทุกคนคะซึ่งน้องเสถียรจะรอต้อนรับทุกคนที่ร้านชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่นอกจากจะมีบันไดสวรรค์สวยๆยังมีน้องช้างเสถียรสุดน่ารักแบบนี้คอยให้ทุกคนถ่ายภาพกันได้อีกด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะคุณพี่ไปตรงที่ตะกล้องคะไปตรงอ๋อเดี๋ยวได้ยินไหมทุกคนภาพชัดเสียงชัดไหมคะใครพิมพ์มาพิมพ์คอมเมนต์มาให้น้องข้าวขิงหน่อยระหว่างที่พาน้องเสถียรไปอ่ะคุณพี่นำทางให้น้องเสถียรเลยค่ะเดี๋ยวน้องข้าวขิงขออนุญาตเช็คภาพชัดเสียงชัดกันดีหรือเปล่านะคะมากันเลยละกันพาน้องเสถียรมาทางด้านนี้ทุกคนภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะใครได้ยินน้องข้าวขิงบ้างหรือเปล่าช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะระหว่างที่พาน้องเสถียรไปทางบริเวณทางด้านนี้อันนี้จะโชว์ในส่วนของอะไรคะคุณพี่ขาเสถียรน้องเสถียรจะยืนอยู่ตรงขอบนะคะเสถียรมานี่มาน้องเสถียรมาเลยค่ะพามาทางด้านนี้เลยสำหรับใครที่อยากมาหาน้องช้างแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าที่ชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่นะคะเขาจะมีน้องเสถียรคอยต้อนรับโอเคโอเคขยับมาเลยครับไม่ต้องกลัวครับสบายมากโอเครีบป้อนอาหารเลยประมาณนี้นะคะทุกคนคะเห็นไหมเราจะเห็นบรรยากาศทางด้านหลังเป็นทุ่งหญ้านะคะเถียงนานะคะคอยรองรับนักท่องเที่ยวกว่า30ที่นั่งเลยและที่สำคัญนะคะมีพื้นที่ที่เป็นที่จอดรถนะคะกว่า50ที่จอดรถเลย50คันจอดได้มากมายขนาดนั้นเลยนะคะทุกคนคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวน้องเสถียรจะโชว์อะไรคุณพี่ไม่ใช่เอาหนูกระโดดลงน้ำนะอ๋อไม่ใช่นะคะกบกบกบุญกบกบต้องกบดีกบดีกบุญกบสูงอีกทีหนึ่งหนูเย้น่ารักมากเลยต้องให้ของรางวัลหน่อยแล้วนะคะน้องเสถียรกบุญน่ารักมากกำลังถืออ้อยอยู่ไปกันต่อเลยทุกคนค่ะเยี่ยมยอดมากเลยนะคะสำหรับน้องเสถียรของเรานะคะใครที่อยากแวะมาหาน้องเสถียรแบบนี้นะคะสามารถแวะมาได้เลยที่ร้านชาพูลินนะคะฟู้ดแอนด์คาเฟ่ซึ่งร้านจะตั้งอยู่ที่สันกำแพงบ่อสร้างสายเก่านะคะทุกคนค่ะอยู่ที่สันกำแพงเชียงใหม่นี่เองใครที่มาไม่ถูกสามารถเข้าไปดูโลเคชั่นได้ใน Google Map นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของแฟนเพจ Facebook ของทางร้านนะคะชาพูลินนะคะฟู้ดแอนด์คาเฟ่หมดแล้วขอปิดรายการก่อนแป๊บนึงค่ะนะแป๊บเดียวเองโอเคฟังคำโกนรู้เรื่องนะจ๊ะทุกคนค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่มาไม่ถูกนะคะมีโลเคชั่นกันด้วยนะคะทุกคนมีโลเคชั่นให้นะคะในแคปชั่นแล้วก็สามารถไปติดตามได้บนแฟนเพจของร้านชาพูลินคาเฟ่ชาพูลินฟู้ดแอนด์คาเฟ่เปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงไปจนถึง1ทุ่มนะคะสามารถแวะเข้ามาได้ไม่ว่าจะมาทานอาหารทานกาแฟนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของถ่ายภาพกับทุ่งปอเทืองถ่ายภาพกับบันไดสวรรค์ที่สูงกว่า 5.4 เมตรเป็นบันไดสวรรค์ที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้น้องข้าวขิงต้องขอตัวลาทุกคนไปพร้อมกับน้องเสถียรเลยละกันไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจจังหวัดเชียงใหม่ cm108.com เอาไว้ด้วยเพราะเราจะมีการอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ขอตัวไปเล่นกับน้องเสถียรก่อนและไปแล้วนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ